ทำซูม ตอนนี้ครับเจ้าก็ขับรถอยู่เนาะตอนเช้าๆผมเป็นเช้าตอนบ่ายแล้วเนาะบ่ายแล้วบ่ายแล้ว12:30ตอนนี้นะเดินทางมาแถวสมุทรปราการเด้อนี่เด้อแถวสมุทรปราการอำเภอบางพลีนี่นะใกล้ๆกับทางด่วนนี่นะทางด่วนหมายเลข9ฮะแหละแต่ข้าพเจ้าสิบ่ขึ้นดอกทางด่วนหมายเลข9นี่เสียเงินไปตามถนนไปสำโรงเน้นไปสำโรงแต่ว่าสิบ่ไปสำโรงเนาะมาแต่สำโรงพุ่นแหละเนาะเลี้ยวซ้ายจะแม่นทางด่วนหมายเลข9เนี่ยเสียเงินเนาะไปตามถนนนี้ถนนเทพพารักษ์เด้อถนนเทพพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการนี่นะมุ่งหน้าเข้าไปสำโรงหรือว่าไปเข้าไปในเมืองกรุงเทพพุ่นละแถวบางนาแล้วก็สุขุมวิทเท่านั้นแหละค่อยไปค่อยไปใจเย็นๆป่าน้ำลวกไก่นี่นะผู้เฝ้าผู้ฟังยินตอนนี้อยู่แถวตลาดอีกแล้วเด้อแถวตลาดแหลงนี่แหละพยาบาลศิลปแพทย์เด้อครับเจ้านี่มักทุ่งพยาบาลเพราะว่าป่วยดิเขาต้องได้มาปินมาป่วยอยู่เลยๆนะบ่ได้ใกล้ๆกับมีแต่แหมเบิ่งแล้วหาว่าเจ็บป่วยกับท่านทันหมอดูได้ใกล้ๆกับเข้าหมอนั้นรู้แล้วเทพรักษ์เด้อเทพรักษ์นี่เทพรักษ์66มุ่งหน้าเข้าไปอันกรุงเทพพุ่นแหละถ้าที่ว่าสมมุติประกาศมันก็ซ้ายแดนติดกับกรุงเทพเนาะอ
สำโรงเด้อดิเทศบาลตำบลเทพรักษ์ตอนนี้อยู่เทศบาลตำบลเทพรักษ์ข้าเจ้าสิไปบางกะปีพุ่นแหละไปตามถนนนั่นศรีนครินทร์เนาะคือสิแม่นหั่นล่ะข้าเจ้าว่าผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อสิเลี้ยวขวาไปตามถนนศรีนครินทร์อันนี้แม่นถนนเทพรักษ์อยู่เด้อสี่เลี้ยวขวาไปถนนศรีนครินทร์ไปบางกะปิพุ่นแหละเอาคันไปซื้อนี่ไปสำโรงคันเลี้ยวซ้ายล่ะไปสมุทรปราการเนาะปากน้ำปากเนิ่มเมื่อนั้นแหละเนาะท่านผู้ชมนี่นะเจ้าที่นี่ไปบางกะปิบางนาพุ่นแหละพุ่นเขียนว่าพุ่นเขียนว่ามันนั่นดิขอเจ้าสิให้เบิ่งเด้อแบบนี้นะเบิ่งอันรถรางไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยแต่ข้างหน้านี่นะนี่บอกรางไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่ว่ายังบ่ทันแล้วเนาะใกล้สีแล้วละเพิ่นว่า 95% ละกำลังลองแลนเบิ่งได้เดี๋ยวนี้น่ะยังบ่ได้เปิดบริการเป็นทางการเด้อลองแลนอาจจะแลนให้คนนั่นอันใส่ฟรีบ่อีหยังก็แล้วแต่น่ะเบิ่งเอาบนโค้งของมันน่ะบนโค้งของมันนี่น่ะนี่ล่ะถนนศรีนครินทร์เด้อเดี๋ยวนี้เลี้ยวขวามาถนนศรีนครินทร์ทั้งเทิงแมนทั้งเทิงก็ถนนศรีนครินทร์นั่นแหละเนาะแต่ว่าเขามันข้ามทางเด้เขาสะพานข้ามทางมาทั้งเทิงอีกละแมนอันนั้นรถรางไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองคนกำลังเฮ็ดอยู่ยังคอยว่าปิดทางไว้ปิดทางไว้อยู่นี่นะอันนี้ไม่อย่างพูดนี่นะนี่มันสถานีรถรางไฟฟ้าโมโนเรลเนาะซื้อมันซื้อนะได้บุญนี่นะเดี๋ยวทั้งเทิงพูดละแม่นละสีดานสถานีรถรางไฟฟ้าสีดานไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองด้านหน้าเขาเจ้าเป็นรถรู้เขาเอิ้นรถไทยปอร์เช่อะไรนี่นะแม่นบ่ล่ะปอร์เช่สีแบบสีใหม่ๆแบบวัยรุ่นมากเนาะปอร์เช่จะไปใกล้เนาะย่านไปโดนก้นมันโอ้บดเงินเป็นล้านนู่นแล้วค่าซ่อมอยากว่าเขาเลยก็ว่าเนาะเนี่ยรถหรูราคาเพิ่นก็ว่าร้อยล้านนู่นแล้วราคารถเพิ่นน่ะค่าซ่อมแปลงมีแต่ล้านนู่นแล้วไปต่ำเขาเนาะพอพื้นอยู่ประเทศไทยนี่เนาะเขาเจ้าก็สิเล่าให้ฟังเลยมันข้าเจ้าก็อันนี้ก็บ่แม่นว่าคุยโมโอ้อวดเนาะก็มีอยู่รถเบนซ์หั่นน่ะ
รถเบนซ์เนาะรถเบนซ์6สูบพุ่นเอามาเมืองไทยเนาะเมืองไทยเรามาเลยมันนั่นอย่างบังลมเพราะว่ามันใส่บังลมเด้รถเบนซ์เนาะบังลมมันซึมมันหัวก็มันก็เลยว่าได้มาสอบมาแปลงเนาะโอ้คันทรงทางหน้ามันนี่มันต่างระบบมันต่างเด้รถเบนซ์เอาไปเข้าศูนย์เบนซ์ว่าเบิดทั้งหมดต้อง 200,000 บาทว่าซั่นเออ 200,000-300,000 บาทพุ่นนะคนคิดราคามาน่ะพระเจ้าจําเป็นได้เอาขึ้นใส่รถของเดียของบ่ยากดอกบ้านเขาเป็นอย่างอยู่กลางทางเขามีรถบริการเฮากระจายเงินให้เขาว่าอะไรอะเลยแพงก็เลยว่ามีมันเพื่อนฝูงฮู้จักกันเนาะอันนี้เว้าแล้วเฮาอยู่ประเทศไทยโดนเฮาก็ฮู้เนาะโดนเฮาก็ฮู้น่ะจึงค่อยว่าเลยว่าไปห้านที่ว่าห้านรถเบนซ์คือการห้านซ่อมแปลงรถเบนซ์กันแต่ว่าเป็นบ่แม่นศูนย์เนาะเป็นรับซ่อมแปลงแล้วก็ซ่อมไปให้แล้วอะไรเนาะเฮาก็สั่งซื้อจากสปป.ลาวเอาแล้วสั่งมาแต่บ้านที่อาทิตย์นึงเนาะค่อยได้เครื่องมาพระเจ้าก็นอนยงแฮมันแล้วค่อยได้เครื่องอะไรมาเนาะเบิดเงินอันเบิดเงินค่าซื้อเครื่องอะไรค่าขุดสอบขุดส่งค่าพระเจ้าส่งมาอย่างกับเบิด 50,000 บาทแล้วก็มาค่าสอบปอกสอบแปลงเออค่าแรงงานเนาะแรงงานก็10,000 บาทนึงก็เป็น 60,000 ทั้งหมดเบิดเงิน 60,000 บาทตอนเข้าศูนย์เพิ่นสิเอาน้ำซอง 200,000 กว่าบาทนะเกือบ 300,000 น่ะถึงค่อยว่ารถเบนซ์ก็พอแล้วได้เรื่องมันเพมาเหมือนสิค่อยว่าขายเจ้าบ่ขี่บ่ขี่แล้วรถเบนซ์บ่ขับแล้วบ่เอานี่ครับรถอันนี้รถญี่ปุ่นนี่สบายสบายนี่นะอันนี้ Land Cruiser นี่นะ8สูบพุ่นแห้งใหญ่แต่ว่ามันกินน้ำมันเอาหลายเนาะ8สูบแต่ว่าโอ้ยขับสบายสบายแห้งได้ใจเนาะอันนี้เล่าให้ฟังบ่แม่นมาเล่าแบบอวดเด้อข้าเจ้าก็แม่นใส่รถนี่ใส่บ่ทุกแบบต่อไปก็สิใส่กระบะเสื้อก็ใส่กระบะใส่หยังไปดิใช้ฮอดกระบอกกระบะไปเด้บ่ว่าสิพระเจ้านี่บ่ตีบ่หีโอ้ยกระบะก็แล่นคักบ่คักประหยัดน้ำมันก็ประหยัดอีกเจ้าซะแม่เนาะอันนี้สถานีศรีราชาหน้าเด้อท่านผู้ชมอันนี้เว้าสภาพตัวจริงของข้าพเจ้าเจ้าก็รถก็มีหลายคันอยู่ดอกคันหรูก็มีคันบ่หรูก็นี่เว้าเรื่องว่านำก้นรถโปเช่แต่โปเช่ก็คนลาวเฮาบ่มักใช้เครื่องอะไรแพงหลายรถเบนซ์นี่ก็ยังพอตายแล้วเบนซ์ BMW นี่แพงพอตายอยู่แล้วน่ะเพราะว่าขับรถกระบะโอ้ยจะเป็นสบายเนาะเกียร์กระปุกอีกด้วยเอาซะไหมแต่เจ้าแห่งมักแล้วนี่แต่ว่าเกียร์กระปุกมันได้เหยียบอันคาดนะครับเจ้าก็จุดอ่อนครับเจ้ามันเป็นโรคเก้าเนาะเพื่อจิบตีนมาโอ้ยอุกใจละเหยียบคาดนี่นะปวดมาปวดละจะค่อยว่าจำเป็นจำใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วย้ำได้มันโรคเก่ามันใครได้แล้วเขาก็ขับรถกระบะเมื่อได้โรคอันเก่ามันคือเริ่มเขาก็ได้มาขับรถดีๆแล้วเพื่อบ่ได้เหยียบคาดเด้มันจะเล็งลูกเดียวแล้วก็สะดวกสบายเบรกมันก็ดีเป็นอย่างมาเขาก็มันรถกระบะนี่โต้เสียงเป็นเสียงตายสภาพผู้เฒ่าอ้ามาฮอดปากทางอันนั้นถนนบางนาตราดแล้วเนาะปากทางถนนบางนาตราดแล้วยาวได้นั่นมื้อนี้น่ะกุละเอานาตราดแล้วก็สิเข้าไปจ
ุเจอะใส่ถนนสุขุมวิทบาดนี่นะเลี้ยวซ้ายกันไปครัวนี่จะเป็นไปทะเลพุ่นล่ะชลบุรีพุ่นล่ะเจอไซถนนสุขุมวิทพลบาทได้ขับไว้คนหัวครัวสุดนี่มันสามารถแลนได้ฮอดร้อยสาวกินแม่ตัวสมงครับพระนักบวชแลนไว้นี่แบบมูกระจี้ก้นเท้าหันแล้วเนาะอ้าวฮอดแล้วฮอดแล้วบ่เอาแล้วตอนนี้ยุติก่อนเนาะโชคดีโชคดีบ่ทุกคนเด้อที่ไปเจอถนนสุขุมวิทแล้วตอนนี้นะThank you.
สวัสดีครับขอบคุณครับ